ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนต้องแก้และป้องกันเท่านั้นจึงจะพ้นรอดปลอดภัยจากโควิดไง I will tell you ใครเนี่ยผมเองครับหมอครับหนูนอนไม่ค่อยจะหลับโรคใหม่มันทำสำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ใช่เงินอะไรนะแม่กับเจ้าเมื่อวันที่เขาไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลวัดสมานหรือพุทธโสธร2เขาได้มอบมานั่งอัลลอยของศักดิ์สิทธิ์อัลลอยไว้ให้กับวัดด้วยและทุกวันเขามีวิธีการฟอกปอดผายปอดทำให้ปอดแข็งแรงแบบไม่เหมือนใครมีช็อกโกแลตชมกันเลยเสียงแม่คือลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกดีกว่าไปวิ่งไหมออกไปวิ่งเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งอากาศมันก็ยิ่งแรงไปอะไรเงี้ยย่อเข่าแล้วมันเหมือนกับเราเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะคาร์บอนไดออกมาเยอะเข้าเยอะออกเยอะปกติคนเราเนี่ยหายใจเบาหายใจค่อยมันก็ทำให้ตับปอดมันทำงานนิดเดียวแต่ถ้าผมอย่างเงี้ยผมถามว่าโอ้โหตับปอดมันก็ปุบปับปุบปับหัวใจเต้นเลือดมันวิ่งหมดเสียงลมหายใจธรรมดาพี่กำลังหายใจได้อย่างนี้ไหมหรือถ้าคนป่วยหายใจไม่ได้อย่างนี้หรอกเสียงลมหายใจไม่ออกอย่างนี้ถามว่าชั่วโมงนี้โควิดเนี่ยถ้าเราหายใจได้อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวโควิดไม่ได้กินนะเพราะว่าภายในเราแข็งแรง Everybody are you okay Yes 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 สรุปว่าการป้องกันด้านเดียวไม่พอแต่ต้องทำให้ปอดเราร่างกายเราแข็งแรงด้วยครับใช่ไหมครับใช่ใช่อย่างไรติดลมหายใจอย่างไรแจ่มจ้าทำน้ำลายสันคัดหลังติดทั้งนั้นถ้าเราป้องกันแล้วท่านจะปลอดภัยข่าวดีๆกับพี่คำรณขอเอาใจช่วยให้ทุกคนพ้นรอดปลอดภัยจากโรคโควิดนะจะบอกให้ไปทางนี้ไหมคะไปครับตอนมีหลอดไฟไล่ยุงและแมลงด้วยแสงสีส้มไบโอเอเนอร์จีเด้อสิบอกให้สกลนครโอ้แมลงมาแล้วโอ้แมลงมาแล้วครับชัดเจนเพราะว่าสีขาวแมลงชอบชีวิตของมันสว่างสวยตาควายตายใจได้ลงแม่บัวริมบึงสีไล่แมลงสีส้มแมลงหายไปไม่มีแมลงจักตัวเลยครับในภาวะที่วัวควายเป็นโรครัมปี้สกินเพราะมีแมลงยุงเหลือบลิ้นไรเป็นพาหะภาคเอกชนจึงคิดหาทางช่วยรัฐบาลและช่วยชาวบ้านด้วยการจัดหาหลอดไฟสีส้มไบโอเอเนอร์จีเอามาติดตามคอกสัตว์วัวมาจากไหนยืมมาจากธนาคารโคกระบือโครงการพระราชดำริพึงพอใจไหมฮะเป็นพระคุณยิ่งใหญ่ยืมมาเพื่อมาทำลูกใช่ครับเอาแม่ไว้เอาลูกคืนเพิ่งรู้นะว่าแมลงไม่ชอบแสงสีส้มแต่แมลงชอบแสงสีขาวมันเป็นหลอดไฟพิเศษไล่ยุงไล่แมลงจะไล่แมลงด้วยการใช้แสงสเปกตรัมพัฒนาจากไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ก็ใช้ได้คลื่นแสงสีส้มจากหลอดไฟจะไปรบกวนแมลงจนต้องบินหนีพอมืดปุ๊บแสงสเปกตรัมเป็นคลื่นแสงมันก็จะไล่ยุงไล่แมลงมันส่งคลื่นมาใช่ค่ะรบกวนพวกแมลงสัตว์ดูดเลือดทั้งหลายใช่นะยุงเหลือบลิ้นกลางคืนเมื่อไม่มีแมลงมารบกวนวัวควายก็อยู่เป็นสุขและภาวะโรครัมปี้สกินก็จะลดลงโดยอัตโนมัติทำยังไงให้แมลงดูดเลือดหนีออกไกลๆจากสัตว์ของเราตอนนี้เราได้หลอดไฟไล่แมลงไบโอเอเนอร์จียิงอะไรท่านปศุสัตว์ยิงแมลงดูดเลือดครับหลอดไฟแสงสีส้มไบโอเอเนอร์จีที่แมลงตัวนี้นำเข้ามาจากจีนเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วขอรับไม่ต้องแล้วท่านปศุสัตว์นี่นวัตกรรมไล่ยุงตัวใหม่หลอดไฟไล่ยุงและแมลงไบโอเอเนอร์จีสกลสกลนครเมืองนี้แน่นอนพี่น้องของฉันเขาทำมาหากินทุกวันบ้านเมืองและสุขสันต์คือบ้านฉันสกลนครข่า
าวดีๆกับพี่คำรณเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรทุกคนให้ผ่านพ้นโรครำพี่สกินในวัวควายนี้ไปไวๆโคกศรีสุพรรณสกลนครนะ จะบอกให้บ้านเมืองและสุขสันต์คือบ้านฉันสกลนคร